คนเดียวก็ฟันฟันที่เชื่อผมมัวแต่ไปเย็บปะโดนแทงก่อนพอดีตาเนี้ยเอาอยู่แน่นอนเรียบร้อยแค่นี้ก็อยู่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่กับมือผมเนี่ยแหละใครจะอยู่ก็อยู่นะคะแต่พอล่าไม่อยู่แล้วค่ะไอ้ไหนใจพี่อยู่ด้วยกันก่อนเล่นอะไรกันอยู่คะมาแล้วมาแล้วทำไมเงียบจังไม่เล่นมอนซ่อนผ้ากันแล้วหรอคะอ๋อแล้วน้องโรมไปไหนคะน้องโรมน้องโรมหนีกลับบ้านไปแล้วครับกลับไปได้ยังไงไปไปไปกลับไปจะก่อนนะครับคือน้องโรมไม่ได้กลับบ้านหรอกครับคือเราเปลี่ยนการเล่นนิดหน่อยครับจากมอนซ่อนผ้าเนี่ยกลายเป็นเล่นซ่อนแอบแล้วตอนนี้เป็นคิวน้องโรมเนี่ยไปซ่อนส่วนพี่เอิร์ธเนี่ยกำลังตามหาอยู่เนอะใช่ครับกำลังตามหากันอยู่เลยนะครับแต่ว่าน้องโรมเนี่ยซ่อนเก่งมากเลยนะครับหาไม่เจอเลยน้องโรมอยู่ไหนลูกฮะทำไมนะหาไม่เจอเลยครับก็สงสัยอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวไปดูให้นะครับน้องโรมน้องโรมน้องโรมเขาชอบเล่นซ่อนแอบมากเลยค่ะคุณโรมช่วยกันหาช่วยกันหาไหมฮะอาจจะอยู่ตรงโต๊ะนั้นก็ได้ได้ค่ะน้องโรมอย่าออกมานะลูกพี่วินลองหาตรงนี้ไหมตรงโต๊ะเนี่ยหาตรงโต๊ะนิดนึงอยู่ไหนนะโรมเอ้ยโรมปุ๊บสาไปงานนั่นเลยนะแหมว่าโอ้โหไก่ว่าชนเนี่ยนะโอ้โอ้ยโอ้ยต้องกระจายหมดอะไรวิ่งไปดูตามหาตาเรือเลยนะแกเนี่ยจะรีบไปไหนวะไม่รีบได้ไงนะตอนนี้นะที่บ้านอ่ะมีคนบ้ามาป่วนคนบ้าเออโอ้ยขอโทษนะคะใช่คนนี้ปะคะใช่ค่ะคุณรู้จักเขาหรอคะคือเขาเป็นพี่สาวฉันเองค่ะฮะแล้วคุณรู้หรือเปล่าคะว่าเขาแปลกๆอ่ะเอาตุ๊กตามาทำเป็นลูกแล้วก็บังคับให้คนอื่นเล่นด้วยอ่ะรู้ค่ะคือพอดีพี่โรดเขาป่วยเป็น PTSD อะค่ะลูกเขาตายไปเมื่อ2ปีก่อนเขาก็เลยยังยอมรับความจริงไม่ได้แต่เดี๋ยวนะคะปกติพี่โรดเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะนอกจากว่ามีคนทำตุ๊กตาเขาค่ะเกือบไปนี่ดีนะคะที่คุณโรดยังไม่รู้ว่าตุ๊กตาเขาหัวขาดอะฮะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพอล่าเอาไปด้วยเดี๋ยวกำลังจะเอาไปซ่อมแล้วก็ไปคืนเขาให้มันจบๆขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวอะไรไอ้ตุ๊กตาตัวนี้นะที่เขาเอาทำเป็นลูกอ่ะก็ใช่นะสินี่น้องโรมน้องโรมก็ขอตัวเพราะว่าหัวไม่มีน้องโรมหายไปไหนอ่ะน้องโรมไอ้ตอนที่เอวี่มาอ่ะมันตกกลางทางหรือเปล่าไม่รู้น้องโรมหัวอยู่ไหนลูกหัวนะโรมอยู่ไหนลูกโรมไปไหนนะโรมอยู่ไหนครับเก่งจริงๆเลยคนนี้โรมโรมอยู่ไหนเนี่ยโรมน้องโรมครับโรมเอ้ยซ่อนเก่งจังเลยลูกแม่เมื่อไรพี่วราจะมาเนี่ยฮะนี่ถ่วงเวลาไม่รู้จะถ่วงไงแล้วเนี่ยก็พอรู้กันก็ถ่ายอยู่นี่คุณโรมครับคุณน้องโรมนี่เล่นซ่อนหาเก่งจริงเลยนะครับจริงครับพวกผมหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยครับครับใช่ครับแต่โรสว่ามันนานเกินไปแล้วค่ะป่านนี้โรมต้องออกมาได้แล้วอะลมลูกแม่อยู่ไหนลูกเนี่ยมันแปลกแล้วค่ะปกติโรสเรียกแบบเนี้ยเขาต้องออกมาแล้วเขาเป็นเด็กที่ติดแม่มากอ่ะโอ้ยครับแปลกแปลกมากเลยใช่ติดแม่จริงด้วยนะจริงติดแม่จริงด้วยถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าหัวลูกเขาติดอยู่ตูดเขาในอารวาสแน่เอาไงดีวะเขาเอาเงี้ยเอาเงี้ยเดี๋ยวแกไปคุยอะไรก็ได้โทรเวลาไปก่อนไม่คุยไม่คุยใช่แล้วชั้นไก่สั้นเนี่ยจะหาจังหวะดึงหัวตุ๊กตาเองจะคุยอีหยังกับเขาคุยอีหยังอะไรอะไรคุยอะไรคุยกับเขาไปเลยไปเลยให้คุณโรสครับคือผมชอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าผมว่าเราควรจะค่อยๆคุยกันไปนะครับคุณโรสครับจริงๆเราไม่ต้องเจอกันบ่อยก็ได้นะครับเราน่าจะห่างกันบ้างเช่น
อยู่บ้านใครบ้านมันด้วยแล้วก็นานๆเจอกันทีนะครับทำอะไรกันอ่ะกาวรุ่นนี้ติดดีจริงๆด้วยก็แฟนมันก็ฟรีฟรี